เมนูที่เราจะทำในวันนี้ทุกคนเกิดจากความหิวล้วนๆเลยค่ะทุกคนใช่วันนี้จะไม่มีเชฟบีค่ะทำไมบ้านแม่เลยนะคะคือบ้านเราไม่ครบต้องถามผู้เชี่ยวชาญในการด้านยัดไข่ต้องใจเย็นๆเนี่ยใจเย็นอะไรอ่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอันนี้สวัสดีด้วยนะคะอันนี้เป็นเพื่อนของแม่บุ๊กรักที่สุดในโลกชื่อพี่ฝนอันนี้รสเลมอนระวังโขกพร้อมยังคะพร้อมจุดเทียนไหมจุดเทียนวันสิบไฟแม่จ้ะโอเคจุดจุดเทียนให้พี่อย่าเพิ่งเป่าอย่าเพิ่งเป่าสิอ้าวเป่าแล้วเหรอร้องเพลงก่อนให้ออกมาร้องเพลงให้ฟังก่อนอธิษฐานก่อนเอ้าสวัสดีทุกคนด้วยครับผมพวกเราครอบครัวตัวค่ะวันนี้แม่บุ๊กเขาจะแบบมีความสุขเป็นพิเศษเพื่อนมาบ้านนานๆทีมีคนมาบ้านแล้วตอนนี้ก็จัดบ้านเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอายใครแล้วเอาข้อออกหมดแล้วเวลามีคนมาบ้านนะบีนะจะเทคแคร์เขาทุกคนจะแบบว่าไม่สนใจพ่อแม่เลยจะแบบไม่เอาเลยทุกคนนี่ทุกคนดูพอมาแล้วก็จะไม่สนใจพ่อแม่แล้วจะอยู่กับคนที่มาบ้านนะฮะมาถึงเมนูที่เราจะทำในวันนี้ทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่คิดกันเมื่อคืนนะฮะเกิดจากความหิวล้วนๆเลยค่ะทุกคนใช่เนี่ยเป็นคนที่อยากกินปลาหมึกเป็นเมนูที่เราคิดกันขึ้นมาเองเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันป่ะแต่แบบอยากให้ทุกคนได้ดูเมนูนี้มากเลยแบบนำเสนอมากเลยแล้วทำง่ายด้วยแล้วไปทำที่บ้านกันได้ด้วยแล้วก็เอาไปขายได้ด้วยนะฮะเอาไปทำได้เลยขายเชื่อมั้ยนี่เราเป็นรายการสร้างอาชีพหรือเปล่าคะอยากให้ทุกคนเอาเมนูช่องเราไปขายทุกคนเพราะตอนนี้เราเปิดร้านไม่ได้เพราะว่าเราแบบติดงานนู่นติดนั่นนี่เราอยากเปิดร้านมีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้แม่บุ๊กเปิดร้านจะมาอุดหนุนเอาเมนูเด็ดๆมาทำอะไรเงี้ยแต่ต้องรอสถานการณ์ให้แบบดีขึ้นกว่านี้ก่อนมีแค่3โต๊ะนะคะมี3โต๊ะแล้วก็รับแขกแค่3โต๊ะเท่านั้นแค่วันกี่คนก็มีแค่3โต๊ะเองค่ะ3โต๊ะโต๊ะละประมาณ 5-6 คนอะไรประมาณนี้ก็โหเป็นแบบ Exclusive ทุกคนเออไม่ใช่ทำไม่ไหวออกมาแบบว่าคุณภาพไม่ได้อย่าบอกนะมาม่าจะเป็นคนทำเองเลยใช่ค่ะลงมือทำเองทุกจานเลยเหรอให้ป้าเป็นแบบเชอร์วินอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยเสียงปรบมือให้แม่บุ๊กครับเมนูที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือเมี่ยงปลาหมึกไข่ไส้กุ้งเด้งย่างซอสบูโกกิโปะชีสเสียงปรบมือโอเคทุกคนวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูแล้วกันครับเรามาเจอลุงน้อยนะสวัสดีลุงน้อยด้วยครับอันนี้ทำอะไรครับกุ้งพันชีสกุ้งพันชีสวันนี้ช่องมันก็ทำชีสเหมือนกันเอาเครื่องฉีดไปในตูดคือเอาชีสฉีดเข้าไปในเส้นเลือดของกุ้งแล้วไปทำอะไรเอากุ้งไปทำอะไรบไปกันใหญ่แล้วจะกินได้ไหมล่ะลุงเขาสั่งมาเนาะเขาสั่งมาด้วยรอผู้จัดการอะไรโบกัญญารัตน์โบกัญญารัตน์นะสั่งให้ลุงน้อยมาทำอย่างนี้เหรอโอ้โหโอ้โหคือคล่องมากทุกคนดูเน่มีการโยนนี่ทุกคนปลาหมึกเวลาซื้อมาแบบเนี้ยมาม่าต้องทำยังไงก่อนคะล้างค่ะล้างอย่างนี้แล้วก็ลอกหนังออกค่ะลอกหนังออกเหรอใช่งั้นก็ไม่มีหนังดูแล้วดิม้าแล้วจะดูหนังที่ไหนอ่ะอ๋อครับนี่ทุกคนหนังสีนี้รอออกไปเลยนะวันนี้จะไม่มีเชฟบีค่ะทำไมต้องมีเชฟกำลังเอนเตอร์เทนเพื่อนมาอยู่ใครมาบ้านบีบีต้องเอนเตอร์เทนทุกคนไปดูว่าเขาทำอะไรอยู่โอ้โหบีบีเดี๋ยวบี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 ขาไม่สนใจแบบป้าแล้วอะเดี๋ยวป้าฝนกลับบ้านแล้วนะได้ไหมป้าฝนกลับบ้านได้ไหมคะได้ทำไมอะอยู่กับบีเหรอแล้วบีบีไปช่วยป้าทำกับข้าวได้ไหมทำไมอะคือไม่สนใจเลยทุกคนมีแขกกับบ้านนี่คือเอนเตอร์เทนเต็มที่อยู่กับแขกนะฮะไม่สนใจเราแล้วมาทำกับข้าวต่อนี่เสร็จเรียบร้อยทุกคนปลาหมึกใสสะอาดเป็นแบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหทุกคนจากปลาหมึกเป็นแบบว่าสีแบบนั้นกลายมาเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำไส้กุ้งเด้งเพื่อยัดเข้าไปในปลาหมึกทุกคนแล้วไปย่างซอสเกาหลีนะโอ้โหระหว่างที่แม่บุ๊กกำลังทำปลาหมึกทุกคนถ้ารอให้แม่บุ๊กทำปลาหมึกเสร็จแล้วค่อยมาทำกุ้งต่อนะวันนี้ก็คงไม่ได้กินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะช่วยกันที่บอกว่าจะรับแค่3โต๊ะค่ะเพราะว่าไม่ได้เล่นตัวนะแต่กลัวคนอื่นร้อนนะเมนูนึงเดียวจะทำทั้งวันเดี๋ยวนี้เฮียช่วยแกะกุ้งหลังจากนั้นหน้าที่นี้จะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากเราหน้าที่ใช้แรงงานต้องยกให้เรานะฮะแล้วก็ให้เขาเป็นคนถ่ายบ้างมีหลายเล่งมือเข้าค่ะเล่งมือเข้ามีหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เฮียทำอาหารให้หมาม้าเป็นคนถ่ายได้ไหมได้จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะปลาทอดไข่เจียวอร่อยมาก
ไข่เจียวจริงๆอร่อยมากทุกคนมันเป็นไข่เจียวที่แบบไม่เคยกินอะเดี๋ยวเบสอะเดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งเด้งที่จะมายัดในปลาหมึกใส่หมูสับลงไปก่อนเขาเรียกหมูเด้งดิไม่ใช่หมูสับใช่ไหมเสร็จแล้วก็กุ้งตอนแรกเราเอาไปสับสักพักนึงเอาไปปั่นเลยก็หมายว่าแม่ซื้อให้เราโอเคนี่ทุกคนแล้วก็เอาหมูกับกุ้งต้องใส่แป้งไหมคะแป้งมันป้าไปหยิบแป้งให้แป้งติดกันแล้วก็ปรุงรสใช่ไหมใช่แค่นี้เองบ้านแม่เลยนะคะคือบ้านเราไม่ครบอันนี้คือให้แม่ปรุงให้เลยใช่ไหมใส่ให้โอเคเดี๋ยวแม่ปรุงให้ใส่อะไรบ้างคะปรุงรสค่ะแล้วก็ตาลค่ะเมื่อวานนี้ต้มน้ำขิงต้มเสร็จแล้วเอาแก้วมาตักจะกินแต่ไม่ได้เปิดไฟนะตักเสร็จพวกตกที่จะเติมน้ำตาลไงน้ำตาลชูรสมันอยู่คู่กันเอาอย่าบอกนะน้ำขิงใส่ชูรสอ่ะใส่ไปประมาณเนี้ยเฮ้ยได้กินไหมคะกินหวานกินนะดิไม่กินหมดไปเลยเหรอไม่หมดคือไม่ได้สนใจว่ามันเป็นน้ำตาลหรือชูรสอะไรไงแล้วมันรสชาติเป็นไงอ่ะผมจะอ้วกดิตัวหลังเปิดไฟด้วยพี่ต้องมั่นใจไงพริกไทยค่ะพริกไทยสักช้อนนึงนี่สูตรกุ้งเด้งทุกคนแล้วก็ซีอิ๊วขาวโอเคไปคนเลยไปเลยครับขอบคุณค่ะแม่หลังจากนั้นเราก็ใส่ผักเลยค่ะมาถึงขั้นตอนต่อไปทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาหมึกอย่าใส่ค่ะจะสำเร็จไหมเนี่ยมาวันนี้แม่เลยไปร้องเพลงให้ฟังไม่ไม่ต้องช่วยมาทำไมต้องถามผู้เชี่ยวชาญในการด้านยัดไข่ปลาหมึกต้องใจเย็นๆเนี่ยใจเย็นค่อยๆค่อยๆยัดเนี่ยลงแล้วเห็นปะเนี่ยลงแล้วแม่ลูกก็บีบใส่เข้าไปคิดได้แต่ยังทำไม่ค่อยได้นะที่บอกว่าเมนูนี้เราคิดเองมันก็เลยไม่มีเหมือนแบบมีแบบแผนใช่แต่เราก็คิดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเรารู้ว่ามีแม่ไงพอไหมล่ะพอเสร็จแล้วก็ใส่มงกุฎนี่ไปหยิบให้แม่ใส่มงกุฎปักเข้าไปเรียบร้อยแค่นี้เองสองอันนะโอ้ทำไมแม่สองอันนะทำ5นาทีทุกคนมุ้งทำประมาณ15นาทีมันกระแตกออกมากระแตกคันมันกระแตกโอ้ยเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองทุกคนเสร็จแล้วนี่ดีแล้วที่บอกมึงไข่ไส้กุ้งเด้งของเราเล่นหมดเลยอ่ะ15นาทีที่แล้วที่แม่สั่งให้จนตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยค่ะได้กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็เละเทะอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยใครทำโอเคหลังจากนั้นเราจะทำไงคะใส่น้ำมันงาลงไปนะคะจ้าผสมกับซอสบูโกกิหรอโอ้โหสูตรใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมนี่ทุกคนแล้วก็เคลือบซอสบูโกกิไปนะฮะแค่นี้เองแล้วจากนั้นก็อบเลยทุกคนว้าวโอเคทุกคนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฮะเมนูนี้ต้องสำเร็จเกือบไม่ได้ออกอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอไปจัดจานก่อนแล้วกันนะครับไปช่วงเรียบร้อยทุกคนเมนูในฝันของเราเมื่อคืนเดียวในโลกใบนี้ใครก็ทำกันนะใครก็คิดกันอย่างเงี้ยเกือบไม่สำเร็จทุกคนดีนะแม่มาช่วยยัดขาดขั้นตอนไปเลยได้ไหมคะไปเลยค่ะมันขาดขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนในนั้นอะมะขั้นตอนการยัดปลาหมึกมาตัดให้นี่ทุกคนหมึกย่างแยกล่างหมึกแยกล่างเลยทุกคนนี่ฮะไส้กุ้งเด้งฮะหมึกของเราแล้วก็ซอสบูโกกิแบบใช่ปลาระวังมาจิ้มฟันนะคะได้ค่ะมาจิ้มฟันนี่คือเดี๋ยวต้องเอาออกด้วยนะนี่ทุกคนน่ากินอ่ะนี่คือสตรีทฟู้ดเกาหลีได้เลยนะมีผักด้วยนี่ฮะเราเอาไข่แล้วก็เทียมเอาไปย่างด้วยต้องบอกเลยว่าทุกคนไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนมันจะออกแบบแนวมั่วๆนิดนึงนะเนี่ยเป็นไงกุ้งที่มันหอมงาหอมแบบหอมเครื่องเทศแบบหอมแบบหอมอ่ะหอมแบบเนี้ยแค่นั้นเองจะกินกุ้งนิดนึงขอพักไปแล้วค่ะได้เลยค่ะเอาไปที่มาก็ได้นะคะมันจะบอกว่ามีหลายคนบอกว่าไม่ได้ทำชีสนานแล้วนะใช่คิดถึงไอชีสไม่ได้เรียกชีสนะไอชีสนี่มามาต้องโรยอันนี้ค่ะโรยอะไรคะโรยบนนี้เลยไหมไม่นี่ทุกคนแม่ปุ๊บไปเอาอะไรมากินกับเมี่ยงนะคะจะอร่อยเวลาเราห่อผักมาห่อผักกันมาตัดให้ตัวนึงนะเอาตัวนี้ก่อนทุกคนนี่ง่ายๆตัดนี้เลยเป็นไงมันมีไม้จิ้มฟันนะคะโอเคได้ค่ะไม่น่าหรอกมาตัดไปโดนมันใช่
ทุกคนไปทำตามบอกเลยว่าไม่อร่อยจริงไม่จกตาค่ะอร่อยจริงๆอ่ะไม่จกตาเหรอโอ้โหทุกคนนี่เมี่ยงเกาหลีย่างกระเทียมด้วยได้ไหมได้ค่ะมะกระเทียมให้ย่างนี่ทุกคนใส่นี่ลงไปด้วยนะดูเหมือนวันนี้เรารีบๆกันเนาะรีบมันหิวราดซอสจะกินลูกนิดนึงนี่ป๊าป๊าดูของมะมะไหนโอ้โหให้เพื่อนๆดูแบบนี้ต้องชูเป็นนะเวลาถ่ายยูทูบต้องชูอย่างนี้นะแล้วชนกันไปครับค่ะจานกุ้มมะกุ้มเฮ้ยมันอร่อยมากอ่ะมันมีความอร่อยของซอสบูบูกิใช่ไหมชีสทุกคนนี่เดี๋ยวไปเรียกเพื่อนมาชิมแป๊บนึงนะคะได้นี่อร่อยทุกคนวันนี้ถ้าไม่ได้พูดอะไรก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าสูตรจริงมามาช่วยดึงได้ไหมคะขอบคุณค่ะนี่ไม่ได้กินนานชีสจัดไปหนักๆมาทำให้เพื่อนกินตัวไปไหนคะให้เพื่อนกินทุกคนเดี๋ยวเราย่างกระเทียมด้วยดีกว่านี่เอากระเทียมออกไปย่างด้วยตักให้เพื่อนกินใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนไม่กล้าออกนะทำไมอ่ะเพื่อนเขินอันนี้เอาไปให้เพื่อนข้างในบ้านใช่ค่ะเอาผักด้วยค่ะเพื่อนบุ๊กมาก็ไม่กล้ามาออกกล้องอันนี้คือจานของเพื่อนบุ๊กตักเข้าไปกินในบ้านหาซอสบูโกกิเข้าไปอีกนิดนึงนี่เพื่อนบอกสุดยอดเลยแม่ขอกระเทียมเจียวได้ไหมคะอร่อยเนาะอร่อยมากถ้าเราไปเกาหลีนะเราจะหากินได้ไหมแบบนี้เขาคงงงว่าเรากินอะไรเออใช่ก็นี่ทุกคนก็คือความภาคภูมิใจของมาจะถามตัวเองว่าฉันคิดได้ยังไงทุกคนมันเด็ดอ่ะเนี่ยทุกคนแล้วก็ใส่นี่ด้วยกระเทียมสักเม็ดนึงแล้วก็พริกอะไรคะอันนี้เป็นพริกแพงนะฮะไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงแม่บุ๊กแล้วนะตอนนี้นางหายไปสักพักแล้วทุกคนนี่ฮะเพราะว่าเราทำน้อยไปอ่ะพอแล้วมันเหลือแล้วนี่เหลือ6ตัวแล้วทุกคนปลาหมึกมันนุ่มมากเลยเนาะมันไม่เหนียวกินให้อร่อยต้องพันชีสเลยมะดูดิสุดยอดร้อนขอพักเลยทุกคนเข้าปากอย่างเท่เลยอ่ะอ่ะไปนี่ค่ะอ้ําไม่หมดอ่ะไปยังไงอ่ะมาต้องลองอ้าปากให้กว้างที่สุดเนี่ยเอาเข้าไปโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนก็ถ้าว่างนะทุกคนลองทำดูต้องว่างด้วยนะเชื่อป่ะทุกคนตอนนี้มือสั่นอ่ะมันพูดจริงมือมันสั่นๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหมาป่ะเอานี่ได้เลยมั้ยหมูแล้วก็หมึกใช่มั้ยเราใจสั่นมั้ยคะใจสั่นมากเลยเพราะอะไรคะเพราะว่านั่งกินกับภรรยาครับขอนิดนึงแล้วกันนี่อ่ะมาเป็นไงมาใส่บ้านหน่อยฮะใส่ไอ้เนี่ยค่ะอะไรคะไอ้กรอบๆเค้าเรียกว่าอะไรนะขมิ้นเจียวมารู้ป่ะกระเทียมอ่ะใส่เข้าไปอ่ะฉุนมากมันยังไม่สุกนะคะนี่กินเป็นเม็ดอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ราดลงไปมากินหัวปลาหมึกไหมกินค่ะนี่ค่ะหัวปลาหมึกขอบคุณค่ะคนละตัวชนกันมาเขาเรียกว่านัวหัวเขาเรียกว่าหัวรอดอ่ะเมนูนี้ทุกคนนะยังไงก็ลองไปทำตามดูมันไม่ได้ยากเลยแบบหมูสับหมูเด้งหมูบักช่ออะไรเงี้ยปรุงรสอะไรเงี้ยค่ะใส่กุ้งสับเติมน้ำมันงาลงไปแต่ว่าบุ๊กจะบอกว่ามีครั้งนึงบุ๊กเคยกินที่เชียงใหม่เป็นปลาหมึกเด้งปลาหมึกเอาปลาหมึกลงไปบดแทนกุ้งอร่อยมากหมายถึงเอาปลาหมึกไปบดแล้วทำเป็นลูกชิ้นเหรอใช่ค่ะหุ้ยน่าทำอ่ะปลาหมึกเด้งอร่อยมากลองทำดูค่ะเปรียบเป็นปลาหมึกดูค่ะมันจะแบบกรุบๆมีความแบบกรุบๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาย่างซอสอยากกินอะไรก็ทำถ้าเกิดอยากกินตามแบบเราเนี้ยก็เป็นซอสบูโกกิกดแล้วก็ชีสโปะไปเลยโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับดูกันไปบ่อยๆนะดูกันนานๆนะอย่าเพิ่งเบื่อครอบครัวเรานะนะโอเคดูแลสุขภาพทุกคนสำหรับวันนี้ครอบครัวตัววีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผม